อันต้อมนะครับ4214นะครับทำขบวนรถเร็วที่168นะครับต้นทางรันตังนะครับปลายทางกรุงเทพนะครับเข้าโค้งบ้านโป่งสวยงามนะครับด้านหน้าจะเป็นวัดดอนตูมนะครับโค้งนี้เป็นโค้งบริเวณหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับวิ่งเข้าหาแตกสีทองยามเช้านะครับสวยงามขบวนด่วนที่86นะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับ4556นะครับปรับอากาศชั้น1มา1คันนะครับปรับอากาศชั้น2มา3คันนะครับสำหรับขบวนด่วนที่80อันต้อม4153นะครับพวงปรับอากาศต้อมนะครับ4214นะนี่นะครับบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับนี่ทำขบวนโดยฮิตาชิ4508นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับอันต้อมนะครับ4145นะครับนำขบวนสินค้า986นะครับห้อยบพหสีใหม่มา2คันนะครับสำหรับขบวนสินค้ามาแล้วนะครับปู่ GEK 4004ครับมาชุมชนบ้านเมงไปแล้วนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4214นะครับเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่168508นะครับลอดสะพานเกือบม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับไปแล้วนะครับอันต้อม4150สนั่นเลยครับอ
ขบวน255กำลังมาวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4108นะครับเข้าทาง2นะครับหลีกให้กับขบวน252นะครับประจวบคีรีขันธ์ธนบุรีนะครับขบวนโดยฮิตาชิ4510นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ขบวน254นะครับหลังจากที่หลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31แล้วนะครับตอนนี้หลีกให้อีก1ขบวนนะครับที่สถานีนครชุมนะครับหลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษนะครับทักษิณที่37นะครับแน่นอนนะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางสุไหงโกลกนะครับกำลังจะผ่านที่สถานีนครชุมนะครับโดยมีขบวน254นะครับหลีกให้ที่ทาง2นะครับนี่นะครับขบวน254นะครับยังจอดหลีกอยู่นะครับเท่ากับขบวน254วันนี้หลีกให้กับ2ขบวนเลยนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31แล้วก็ขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่38นะครับไอ้37นะครับต้องขออภัยนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่37นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุไหงโกลกนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อม4132ครับอันต้อม4132นะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่37นะครับกรุงเทพสุไหงโกลกนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุก Channel ครับอันต้อม4305นะครับขบวน252นะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูขบวน254นะครับจอดหลีกทาง2นะครับให้2ขบวนนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31แล้วก็ขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่37นะครับผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ขบวน254นะครับกำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีนครชุมนะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4108นะครับนำขบวนออกจากสถานีนครชุมนะครับออกจากทาง2นะครับเดี๋ยวออกจากประแจนะครับเข้าสู่ทางประธานนะครับ
เสียงอะไรครับเนี่ยรอยต่อน็อตหลวมนะครับนี่ครับรอยต่อน็อตหลวมนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวน254นะครับเข้าออกจากประแจนะครับเข้าทางประธานนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องปลาดุก Channel ครับวันนี้พ่วงกันมา3คันนะครับเป็นรถนั่งปรับอากาศชั้น2ทั้งขบวนเลยนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับกำลังจะจอดบ้านโป่งนะครับทำขบวนโดยฮิตาชิ4515นะครับนี่นะครับมีขบวน254นะครับหลีกให้ที่ทาง2นะครับที่สถานีนครชุมนะครับทัศนารัตน์มาแบบสโลว์มากๆนะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4108นะครับนะครับขบวนออกจากสถานีนครชุมนะครับออกจากทาง2นะครับเดี๋ยวออกจากประแจนะครับเข้าสู่ทางประธานนะครับเสียงอะไรครับเนี่ยรอยต่อน็อตหลวมนะครับนี่ครับรอยต่อน็อตหลวมนะครับนี่นะครับขบวน911เปิดไฟมาแล้วนะครับมาแยกล่างกันที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวิ่งมาจากกรุงเทพด้วยกันนะครับ911นี่กรุงเทพส่วนปฏิพัฒน์นะครับอันนี้วิ่งทางประธานลงสายใต้ไปเลยนะครับสำหรับขบวน911ก็จัดริ้วหลีกให้ที่ทาง2นะครับวันนี้พ่วงกันมา3คันนะครับสำหรับขบวนดีเซลรางนะครับขบวนพิเศษที่43นะครับผ่านไปแล้วนะครับนี่กับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับแล้วก็รถเร็วที่172นะครับออกประแจเข้าประแจหมายเลข8นะครับของชุมทางหนองประดุกนะครับแล้วก็เข้าทาง2วันนี้ทำขบวนโดย GEA 4541นะครับ
ฝากเพื่อนๆ นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมมาแล้วครับขบวน255นะครับวันนี้เสียเวลาเยอะนะครับทำขบวนโดยอันต้อม4149นะครับรุ่น ALF นะครับ 2,400 แรงม้านะครับมาอย่างด่วนเลยนะครับวันนี้พ่วงกันมาวันนี้ทำขบวนโดย GEA 4537นะครับดุกนะครับก่อนที่จะเข้าที่ประแจหมายเลข10นะครับที่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับปกติ255จะต้องมาก่อนนะครับวันนี้255นะนี่นะครับขบวนที่909นะครับเข้าที่ประแจหมายเลข10นะครับเพื่อเข้าสู่ทางรถไฟสายกาญจนบุรีนะครับตอนนี้ออกจากทางประธานแล้วนะครับเข้าประแจหมายเลข10นะครับเราจะเห็นว่าขบวน911จอดอยู่นะครับเดี๋ยว911ก็จะตามมานะครับมา1คันนะครับแล้วก็ตู้ธรรมดามา3คันนะครับนี่นะครับขบวน909นะครับออกจากชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับเหลือขบวน911ด้านหลังนะครับนี่นะครับขบวน911เปิดไฟมาแล้วนะครับมาแยกล่างกันที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวิ่งมาจากกรุงเทพด้วยกันนะครับ911นี่กรุงเทพสวนปฏิพัฒน์นะครับอันนี้วิ่งทางประธานลงสายใต้ไปเลยนะครับสำหรับขบวน911911วันนี้ก็จัดริ้วขบวนเหมือน90มาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับกำลังลอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับเป็นขบวนดีเซลรางนะครับนั่งปรับอากาศชั้น2นะครับทั้งขบวนนะครับมาอย่างด่วนเลยครับสมกับที่เป็นด่วนพิเศษนะครับมาไวไปไวนะครับฝากเพื่อนๆ นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับ